ฟิวพี่ว่าฟิวต้องลองนะลาบหมูดิบอร่อยมากเลยนะเนี่ยหนูไม่กล้ากินอ่ะพี่สาวมันไม่สุกอ่ะหนูกลัวพยาธิพี่เรียกไม่ได้ยินเหรอพี่พูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินฟิวพี่สาวเป็นไรอ่ะเราพูดเราไม่ได้ยินนั่นสิแม่อยู่ใกล้กันแค่นี้ก็ต้องได้ยินสินั่นสิฟิวทำไมพี่พูดไม่มีเสียงอ่ะนี่จะเที่ยงแล้วว่ากินอะไรดีอะไรนะพี่เที่ยงเนี้ยจะกินอะไรดีอยากกินอะไรแซ่บๆอ่ะพี่แซ่บๆหรอส้มตำไหมพี่ก็อยากกินพอดีเลยหูยจัดเลยพี่ไม่ได้กินมาหลายวันแล้วงั้นวันนี้ส้มตำนะพี่เดือนว่าไงจ๋าอยากกินลาบหมูดิบด้วยได้ไหมอ่ะลาบหมูดิบพี่ไม่เคยกินน่ะพี่ไม่เคยกินของดิบๆเลยสาอร่อยนะพี่ได้ลองแล้วจะติดใจหนูกินบ่อยมากเมื่อวานนี้ก็เพิ่งกินมาไม่ไหวอะสาพี่ขอผ่านแล้วกันแต่ถ้าสาจะกินอะก็สั่งเลยโอเคพี่งั้นสาไปด้วยได้ไปช่วยพี่ถือของเนาะไปไปสาได้แล้วร้านเนี้ยเด็ดแม่ไปซื้อส้มตำว่าแต่ทางบ้านเสร็จหรือยังอ่ะลูกเสร็จแล้วค่ะแม่พี่สาวสวัสดีค่ะไอ้นั่นฟิวฟิวพูดอะไรนะหนูสวัสดีพี่ไงหนูยืนใกล้แค่นี้พี่ไม่ได้ยินหนูหรออ๋อสวัสดีจ้ะวันนี้พี่ว่างเลยมาเที่ยวเนี่ยซื้อส้มตำมากินด้วยไปกินด้วยกันดีเลยหนูกำลังหิวอยู่พอดีงั้นไปช่วยกันแกะแต่จานเลยลูกค่ะแม่หอมมากร้านนี้ประจับร้านประจำที่เลยนะเนี่ยโอ้หอมแซ่บหนัวแซ่บหนัวฟิวนี่อันเนี้ยทีเด็ดลาบหมูดิบแกะเลยนะแกะเลยค่ะกินกันเลยจ้านี่มีน้ำตกมีไก่ย่างมีตำถั่วส้มตำแล้วนี่อะไรนะของสาลาบหมูดิบกับพี่ยังเด็ดลาบหมูดิบเหรอแม่จ้าพี่สาเขาสั่งอ่ะลูกโอเคแม่งั้นหนูกินเลยนะกินเลยค่ะนี่จะอะไรก่อนดีนะฟิวพี่ว่าฟิวต้องลองนะลาบหมูดิบอร่อยมากเลยนะเนี่ยหนูไม่กล้ากินอ่ะพี่สาวมันไม่สุกอ่ะหนูกลัวพยาธิไม่มีหรอกพี่อยากกินประจำไม่เห็นเป็นไรเลยพี่เดินกินไหมไม่เอาหรอกสาพี่ไม่กล้ากินอ่ะพี่เห็นในข่าวนะคนกินหมูดิบๆอ่ะเขาหูดับอ่ะจริงแม่หนูก็เคยเห็นในข่าวนะพี่กลัวจริงๆเลยคนบ้านเนี้ยแล้วจะเสียใจที่ไม่ได้กินงั้นสากินก่อนเลยนะเด็ดจริงๆเลยเจ้าเนี่ยฟิวรีบกินเถอะหมดแต่คุยอยู่นั่นแหละค่ะแม่น้ำตกอร่อยนะเนี่ยตำถั่วก็อร่อยนะแม่ใช่ต้มตำก็อร่อยลูกอร่อยไหมสาอร่อยค่ะเผ็ดเผ็ดมันต้องแซ่บวันนี้ตำถั่วอร่อยมากเลยอ่ะแซ่บมากพี่เดือนเจ้าเนี้ยทำอาหารอีสานอร่อยอ่ะใช่ร้านเนี้ยพี่ซื้อมากินบ่อยร้านประจำพี่เลยนะแถมสะอาดด้วยนะราคาก็ไม่แพงวันหลังต้องมาฝากท้องบ่อยๆแล้วเนี่ยสงสัยได้สิพี่สาลาบดิบรสชาติเป็นยังไงหรอสนใจหรอฟิวหนูแค่อยากรู้เฉยๆพี่สาหนูไม่เคยกินรสชาติหรอฟิวก็อร่อยดีนะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่กินแต่พอได้กินทีอะติดใจเลยนะค่ะพี่สาพี่อายุขนาดนี้นะพี่ก็ไม่เคยลองกินสักทีลองไหมพี่ไม่อะสาพี่กินของสุกดีกว่า
สาหยิบน้ำพี่หน่อยสาหยิบน้ำพี่หน่อยสาหยิบน้ำพี่หน่อยพี่สาแม่บอกหยิบน้ำให้แม่หน่อยพี่สาบุ๋มใกล้แค่นี้ทำไมพี่สาไม่ได้ยินน่ะนั่นสิพี่สาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยสาสามีอะไรพี่พี่เรียกไม่ได้ยินเหรอพี่พูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินฟิลพี่สาเป็นอะไรอ่ะเราพูดเราไม่ได้ยินนั่นสิแม่อยู่ใกล้กันแค่นี้ก็ต้องได้ยินสินั่นสิฟิลทำไมพี่พูดไม่มีเสียงอ่ะมีเสียงนะเรานั่นแหละไม่ได้ยินนั่นสิแม่แปลกๆนะเนี่ยพี่เขาหูดับหรือเปล่าตั้งแต่มาแล้วนะพี่สาพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินแม่มีอะไรอะฟิลหรือว่าพี่สากินเหล้าหมูดิบแล้วเป็นไข้หูดับไข้หูดับแม่เคยเห็นในข่าวนะแม่เลยไม่กล้ากินเหล้าดิบอะแม่โกหูดับเหมือนกันพี่คุยอะไรกันหรอสามไม่ได้ยินเลยอ่ะฮะไม่ได้ยินอ่ะพูดอะไรนะเฮ้ยแย่แล้วเราเป็นไรเนี่ยเราเป็นไรเนี่ยไม่ได้ยินเลยอ่ะแม่นี่ไงข้อมูลไข้หูดับเฮ้ยพี่เดือนทำไงดีอ่ะหนูไม่ได้ยินเลยอ่ะใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงแม่หนูไปหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโรคไข้หูดับใช่ไหมเป็นโรคที่สามารถถ่ายเทได้จากหมูที่ไม่ได้ทำการปรุงสุกและมีการติดเชื้อไวรัส H1N1 ไวรัสอาการที่พบได้รวมถึงไข้อาการใช่ไหมแม่จะมีปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะตาแดงแล้วก็วิธีการป้องกันนะแม่ให้เราอ่ะปรุงอาหารให้สุกและรักษาความสะอาดอย่างดีเพื่อป้องกันเชื้อสงสัยอ่ะพี่สาติดไข้หูดับแน่ๆเลยลูกนั่นสิแม่พี่กับฟิวพูดอะไรกันอ่ะสาไม่ได้ยินเลยทำไงดีช่วยสาด้วยแม่ว่าพาพี่สาไปหาหมอเถอะไปไปสาไปหาหมอไปหาหมอไปพี่หาแม่ไปเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ควรทานของดิบนะคะควรทานของที่ปรุงสุกแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะแม่รอหนูด้วย